สวัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลื่อยโซ่แต่งกิ่งไม้ตัวนี้นะครับซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติมันก็คือมีบายาวของเลื่อยโซ่เนี่ยขนาด8นิ้วนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์2แอมป์อาวร์นะครับแล้วก็ความเร็วรอบอยู่ที่2600รอบมีระยะในการยืดนะครับก่อนยืดเนี่ยไอตัวนี้มันจะยาวประมาณ190เซนนะครับหลังจากที่เรายืดออกมาแล้วจะมีความยาวสูงสุดประมาณ270เซนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้นะครับแล้วก็เสียงเงียบนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ตรงหัวสามารถปรับได้ด้วยปรับระยะได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจำเป็นต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปก่อนนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้กับปั๊มชักในคลิปที่ผมทำปั๊มชักนะครับก็คือเป็นน้ำมันเครื่องของรถดีเซลนะครับเป็น SAE นะครับ SAE 40นะครับแล้วก็เติมเข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วนะครับมันก็พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับองศาได้เหมือนกันครับเหมือนที่อยู่ตรงหัวเลยก็ปรับหมุนตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็แค่กดปุ่มนี้ลงไปก่อนนะครับตรงหัวนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วค่อยกดให้โซ่ทำงานอันนี้คือเสียงโซ่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราสามารถจะตัดกิ่งไม้ที่อยู่สูงๆขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เมตรเนี่ยสามารถที่จะตัดได้หรือเปล่าไปดูในรีวิวได้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเรายืดจนสุดเนี่ยแล้วเราไปตัดนะครับมันจะมีแรงในการตัดน้อยนะครับเพราะว่ายิ่งยาวเนี่ยแรงกดของเราก็จะน้อยแล้วก็เวลาเราถือขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดแขนด้วยนะครับประมาณนี้นะที่ผมเจอส่วนแรงในการตัดก็โอเคครับแค่ระวังอย่าให้ไม้หนีบก็พอครับเวลาเราตัดเนี่ยถ้าไม้มันหนีบหรือว่าเราตัดผิดทางเนี่ยโซ่มันจะติดเลยนะมันจะใช้งานไม่ได้เลยเราก็ต้องถอนออกมาแล้วก็ตัดใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละท่านนะครับในการตัดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเม้ง DIY ครับถ้าท่านใดสนใจอยากลองสั่งซื้อมาใช้เหมือนผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมร้านที่ผมซื้อมาให้นะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ